็อย่างที่พี่เสือบอกไปเนาะนะครับผมคือเราก็นอกจากความเสียใจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วเนี่ยนะเราก็หาวิธีการที่จะแสดงความไว้อะไรนะฮะต่อการจากไปของน้องนะฮะก็คือการที่เราได้นะร่วมปัจจัยนะร่วมบุญกันมานะกับครอบครัวของน้องกับน้องหวานต้นนะฮะผ่านบัญชีของคุณแม่แววนะ FC นะฮะเมื่อวานนี้นะฮะตัวเลขที่เข้ามานะฮะ 121,000 นะครับผมในช่วงเย็นนะฮะตัวเลขช่วงเย็นนะฮะที่เราทราบกันนะฮะ 121,000 นะฮะส่วนวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะจนถึงวันนี้ก็น่าจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับผมนะซึ่งนะเงินจำนวนเหล่านี้นะฮะยังไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายนะ FC ด้วยนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าเวลาเรามีงานอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับคือเงินที่นะ FC พตทั่วโลกให้การนะฮะช่วยเหลือนะฮะสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะต้องมีการหักค่าใช้จ่ายอีกนะครับผมแม่แหววก็น่ารักมากเลยนะ FC นะฮะตอนนี้ก็นะเป็นผู้ดูแลช่องนะฮะเป็นผู้ดูแลช่องของน้องบ่าวต้นแล้วนะครับพี่เสือเชื่อว่าคุณแม่น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนะฮะได้แน่นอนนะฮะในอนาคตนะฮะถึงแม้ว่าคุณแม่แววจะจบแค่ป.4นะฮะแต่คุณแม่แววก็เป็นคนที่นะฮะอ่านหนังสือเก่งมากนะฮะแล้วก็มีความรู้รอบตัวดีมากนะเนื่องจากว่านะคนรอบข้างของแม่แววนะฮะญาติพี่น้องแต่ละคนนั้นนะครับนะเป็นครูนะฮะเป็นหมอเป็นผอ.นะรับราชการนะในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐนะฮะไม่ใช่แค่คนในครอบครัวหรือว่าญาติๆเท่านั้นนะทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะหมู่บ้านที่น้องต้นอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะแค่70หลังคาเรือนนะครับแต่ว่านะคนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับประกอบอาชีพที่นะหน้าเครื่องอะไรเป็นที่นับหน้าถือตานะของคนในสังคมนะเยอะมากเลยนะจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้นะทุกคนนะมีคนมาร่วมงานสวดอภิธรรมของน้องในคืนที่สองนั้นนะเยอะมากนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนาะนะฮะถ้าได้ฟังตอนที่ทางโฆษกเขาอ่านรายชื่อเนาะนะไปถวายปัจจัยไปถวายบุญให้กับทางพระนะฮะพระที่มาสวดเมื่อคืนนี้เนาะนะฮะมีแต่ชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนาะนะครับผมเห็นเขาบอกว่าอยู่ตรงต้นมะม่วงนะพี่เสือก็ไม่แน่ใจว่าต้นมะม่วงมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็พยายามขับไปเรื่อยๆนะฮะขับไปช้าๆนะฮะไม่รู้ว่าเลยแล้วหรือยังนะฮะต้นมะม่วงที่ว่าเนาะนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะถามบอสนาทีแล้วถามคุณแม่อีกทีหนึ่งนะฮะว่านอกจากสังเกตต้นมะม่วงแล้วนะฮะจะสังเกตอะไรได้บ้างนะครับผมเป็นกล้วยที่เขามาวางไว้นะคุณทองรอนะครับเขามีกล้วยมาวางไว้ด้วยนะคุณรักบอกว่าเห็นด้วยนะคุณแม่บ่าวต้นทำได้แน่นอนนะจะได้มีรายได้นะ FC บ่าวต้นก็จะได้เข้ามาพูดคุยทักทายสอบถามสารทุกข์สุขดิบได้ตลอดเวลาใช่นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นพิเศษนะครับไปยังอาจารย์แสนศิรินทร์นะฮะที่เข้ามาแก้ไขนะฮะระบบหลังบ้าน YouTube นะฮะตอนนี้ก็เป็นชื่อของคุณแม่แล้วนะครับผม FC อย่าลืมเข้าไปดู